นิยายเรื่องเด็กร้ายเยศของมาเฟียประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดยพี่รุ่งรตีหากชื่นชอบนิยายเสียงช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memmarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดแคมโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้นใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบทที่19ราวบันไดร่างสูงอุ้มร่างอรชรลงจากรถแล้วก็ตรงเข้าบ้านในสภาพที่เสื้อชั้นในหลุดร่วงอยู่ในรถโดยไม่สนใจที่ซ้ำจนหญิงสาวต้องเรียกให้หยุดก่อนชุดชั้นในทิ้งไปเถอะเดี๋ยวฉันซื้อใหม่ให้ไม่ใช่แบบว่ามันตกในรถถ้าพรุ่งนี้ใครเห็นเข้ารอยยิ้มอย่างนึกขำผุดขึ้นที่มุมปากพร้อมกับจูบที่ขมับเล็กไปหนึ่งฟอดเดินใบหน้ากระซิบข้างหูด้วยเสียงแหบพร่าถ้าใครกล้าพูดแม้แต่ครึ่งคำฉันจะจัดการเองคำพูดแสนหื่นชวนให้หน้าหวาดเสียก็ว่าหนักแล้วแต่เขาเล่นกระซิบเข้ารูหูแบบลงเข้าในหูด้วยเช่นนี้ทำให้เสียวไปถึงท้องน้อยจนเริ่มรู้สึกมวนไปหมดเสียวเธอหดคอหนีสัมผัสร้ายๆของเขาแต่ชายหนุ่มก็หาได้สนใจเขายังขบที่ติ่งหูเธอแล้วก็เดินไปที่บันไดขึ้นไปจุดพักที่สองซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดในจุดนี้และเป็นจุดที่เขาจะบรรเลงเพลงร่วมรักกับเมียเด็กของเขาเขาวางเธอให้เย็นกับพื้นไม้ปาเก้สีมันวาวแสงไฟสีส้มสลัวชวนให้อยากทำอะไรน่าหวาดเสียวสิจริงจนหัวใจของลินดาเต้นตึกตักไม่ว่าจะรักกับเขากี่คนแต่ทุกครั้งมันก็ยังไม่ชินเสียทีบทที่20หันหลังอดอยากมาจากไหนคะอดสิได้ครั้งเดียวมันก็มาพอเมนหมดก็ต้องกลับบ้านเมื่อจะแย่เขาตัดพ้อชิมีอะไรจะบอกเขาเห็นว่าตอนนี้กำลังมีความสุขเธอน่าจะอารมณ์ดีการบอกเรื่องที่บ้านตอนนี้น่าจะเหมาะสมอะไรคะแม่พยายามจะจับฉันแต่งงานกับแฟนเก่าคำตอบของเขาทำเธออึ้งไปเลยไม่คิดว่าสมัยนี้ยังมีอะไรแบบนี้อยู่อีกแต่ก็ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามันรู้เศรษฐีก็ต้องแต่งกับเศรษฐีเพียงคิดแค่นี้ตัวเองกลับรู้สึกเศร้านักเพราะว่าไม่มีอะไรคู่ควรกับเขาเลยสักนิดแต่อย่าคิดมากฉันปฏิเสธไปแล้วแต่หลังจากนี้แม่คงจะมาหาเรื่องเธออยู่บ้างแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะปกป้องเธอเธอคือคนที่ฉันรักฉันยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเธออย่านะคะอย่าทิ้งเพื่อฉันเสียงร้องห้ามทำเอาเขาขี้ขมวดทำไมเธอถึงห้ามเขาหรือที่จริงแล้วเธอก็ไม่ได้อยากลงเอยกับเขาอย่างนั้นหรอฉันไม่ได้อยากนอนข้างถนนแล้วก็เป็นขอทานนะคำตอบของเธอทำเอาเขาขำจนตัวงอนึกว่ากลัวอะไรที่แท้ก็กลัวว่าเขาไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเธอสินะรู้อะไรไหมว่าเธอมันน่ารักที่สุดแล้วรักหรือเปล่าล่ะรักสิไม่ต้องห่วงหรอกธุรกิจของฉันก็คือของฉันที่บ้านไม่เกี่ยวแม้จะเป็นเงินที่มาลงทุนแต่เขาก็คืนทุนจนหมดแล้วเช่นกันตกใจเลยมาทำต่อที่เหลือให้เสร็จกันดีกว่าจะได้นอนยาวๆเมื่อปรับความเข้าใจแล้วเขาก็กระโดดขึ้นไปคร่อมทันทีแต่ร่างเล็กนั้นก็ไม่ยอมน้อยหน้าสอบประสานมือร้างลำคอของเขาร้างลงไปจูบอย่างดูดดื่มจนเขาต้องมอบบทรักสั่นสอนเสียหน่อย
บทที่21เธอเป็นเมียฉันนะเสียงครางของรินาดาและรีเอนโดกว่าจะสงบลงก็จบจนรุ่งเช้าพอดีคาริฮาราเรนโซเดอะดานเมื่อมาดามไดโอน่าที่ติดต่อเจ้าลูกชายไม่ได้จบจนมันบินกลับกรุงเทพภาพที่เด็กสาวอยู่ในอ้อมกอดของลูกชายตัวดีถูกปัดทิ้งกระจัดกระจายเต็มโต๊ะจองตั๋วให้ฉันไปกรุงเทพอาทิตย์หน้าไดโอน่าทำอะไรก็ต้องทำให้จริงในเมื่อเจ้าลูกชายตัวดีดื้อดึงขนาดนี้เธอก็จะสั่งสอนมันสิหน่อยในเมื่อเล่นกับมันไม่ได้ก็จัดการแม่เด็กนั่นเสียโรราเจ็บใจนักที่ไม่ทันได้วางแผนรวบผัวเรียนโดมาเป็นผัวอีกรอบอีกทั้งโดนผู้เป็นบิดาสาปส่งชาวกลางวันเย็นจะไม่อาจจะนิ่งเฉยอยู่บ้านได้จึงต้องออกไปหาอะไรดื่มแก้เซ็งสิหน่อยเราก็ต้องหงุดหงิดอีกรอบเมื่อมาดามเดโอน่าส่งรูปผู้หญิงคนนั้นมาให้เธอเป็นแกสินะที่แย่งรีออนของฉันไปเสียงเกลียวกราดดังขึ้นทำเอาคนข้างๆที่มาดื่มเหล้าเช่นเดียวกันหันมามองอย่างไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรมองอะไรนักหนาเสียงตวาดคนข้างๆของโรราทำให้บาร์เทนเดอร์หันมามองพร้อมกับส่งสัญญาณให้กาดเข้ามาระงับเหมือนผู้หญิงคนนี้จะเมามากเกินไปแล้วโรราที่กำลังวัยอยู่นั้นโดนกัดเข้ามานำตัวออกไปที่นี่เป็นร้านหรูจึงไม่อนุญาตให้มีเรื่องกันหากมีผู้ใดฝ่าฝืนก็จะโดนกัดของร้านจับตัวออกไปด้านนอกนั่นทำให้โรรายิ่งหงุดหงิดมากขึ้นหลังกลับจากสเปนคู่ผัวเมียแห่งปีก็พอรักกันหวานชื่นทำเอาเฟลิเป้ขึ้นเหียนอยากอาเจียนพอก่อนไหมเกรงใจคนโสดบ้างป้อนข้าวถี่กระจุบกันทีเหม็นกลิ่นความรักหมดแล้วเดี๋ยวเมียฉันไปเรียนฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาเรียนโดอ้างไปเรียนไม่ได้ไปรบนะครับพี่แม่จะมาอาทิตย์หน้าดูยังเฟลิเป้เตือนพี่ชายจะมาทำไมวะเรียนโดกล่าวอย่างหัวเสียมาดูสะพายใหญ่มั้งเตรียมตัวไว้เถอะโดนเชื่อแน่เขาหันไปขู่ยายเปียกนี่ท่าทางแบบนี้จะรับมือกับแม่ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ฉันควรทำไงอ่ะหนีไหมรินดาเริ่มวิตกกังวลแล้วกลัวว่าแม่เขาจะจับเธอไปขู่ฆ่าเธอเป็นเมียชนะฉันไม่ปล่อยใครทำอะไรเธอหรอกเรียนโดหัวเสียที่แม่ไม่ยอมเลิกราวีสักทีจะอะไรนักหนารวยก็รวยใช้เงินทางชาก็ไม่หมดแล้วยังจะหาเรื่องใส่หัวเขาอีกแม่คุณโหดแค่ไหนดินดาดาเริ่มกลัวขึ้นมาจริงจังก็มากอยู่แต่เธอก็ไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวฉันจัดการเองดินดาดากลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่จะมีคนรักสักทีก็คงไม่พ้นเรื่องแม่ผัวรู้สภาสินะแค่คิดแล้วก็เศร้าตอนนี้เธอยังเป็นนักศึกษาปีหนึ่งอยู่จะเอาอะไรไปสู้กับคนอย่างเขากันล่ะรีแอนโดเห็นเมียคนสวยนั่งหน้าเครียดเขาจึงก้มลงไปหอมแก้มเธอฟอดใหญ่แล้วกระชับอ้อมกอดโดยไม่สนใจว่าน้องชายตัวดีมันจะอิจฉาแค่ไหนจนเฟริเป้ต้องยกจานข้าวออกไปเองเพราะว่าเหม็นเบื่อความรักเป็นอะไรไปรีแอนโดถามเธอด้วยความเป็นห่วงก็แค่กังวลเพราะว่าฉันไม่มีอะไรเลยนะแม่คุณจะยอมรับได้ยังไงคิดมากนะแค่เรียนให้มีความสุขพอที่เหลือฉันจัดการเองผู้หญิงคนนี้คือคนที่เขาอยากปกป้องให้ดีที่สุดเขาไม่เชื่อเรื่องการแต่งกันไปแล้วก็จะรักกันเองคนไม่รักยังไงก็ไม่รักเขาเชื่อเรื่องความรักมากกว่าถ้าคุณแม่คุณให้เลิกกับฉันคุณจะเลิกไหมเดือกโง่สิกว่าจะเลี้ยงเมียมาจนโตมันง่ายนักหรือไงหมดไปตอนเท่าไหร่เขาพูดหยอกเย้าเจริญร่างเล็กยิ้มได้อีกครั้งรอยยิ้มที่เขาไม่อยากให้ใครมาเป็นผู้ทำลายแม้แต่แม่ของเขาก็ตามพรุ่งนี้ไปเรียนแล้วนะคะไปส่งไหมดินดาดากลับมาเอาใจเขาอีกครั้งเธอเลิกคิดฟุ้งซ่านไปชั่วขณะแล้วก็จิ้มผลไม้เขากินล้างปากไปเรียนด้วยได้ไหมพอดีกันเขาก็หาว่าพ่อมาเฝ้า
ใบหน้าเล็กแซงทำเป็นแก้มป่องแต่ทว่าในใจของเธอนั้นหวั่นวิตกเรื่องของแม่ของเขามากกว่าตอนนี้เธอก็อยากไปนอนห้องของเขาแล้วด้วยไม่รู้ว่าแม่เขาจะคิดยังไงกับเธอว่าฉันแก่หรือไงได้เห็นดีกันแน่เรียนโดเลิกกินอาหารตรงหน้าแต่หันมากินเมียแทนเขาอุ้มร่างเล็กขึ้นไปบนห้องนอนแล้วก็จัดการกินทั้งตัวไม่ให้เธอมีเวลาคิดฟุ้งซ่านเรื่องไหนอีกในขณะที่รินดาเองก็ตอบสนองเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ยอมตามใจเขาไม่ว่าจะท่าไหนเธอก็ยินดีทั้งแสดงท่าทางเย้ายวนอีกด้วยเซ็กซี่ขนาดนี้คิดว่าจะให้ผัวเอาจนตายคาเตหรือไงเราสู้ไหมล่ะคะสู้ตายครับพรุ่งนี้ก็ต้องลดเหลือคืนละรอบวันนี้ก็เอาให้หนำใจไปเลยก็แล้วกันบทที่22เกาเหลาตีนไก่พิเศษตีนเรียนโดมาส่งรินดาแต่เช้าวันนี้เขามีเข้าไปเคลียร์งานจึงให้คนเอาข้าวมาให้เธอทำบนรถโดยเขามีหน้าที่ขับส่วนเธอนั้นมีหน้าที่ป้อนปากของเธอและเขาอยากกินเนื้อปากสิครับเสียงบ่นอ่อนหวานของริอันโดดังขึ้นทำเอาหญิงสาวขนลุกไปทั่วกายสาวนี่เขาหรอทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้นะเรียนมากอดทนไว้เพราะว่าหลังจากนี้จะเรียนยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่านี่ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นคำบอกให้เตรียมตัวเอาไว้ดินและดาเบะปากมองบนบทจะรักก็เร่าร้อนเหลือเกินจนถึงมหาวิทยาลัยรถหรูกระแลนเข้ามาจอดที่หน้าตึกคณะของเธอร่างสวยที่ก้าวลงจากรถโดยมีชายหนุ่มถือกระเป๋ามาส่งให้ถึงตึกเรียกสายตาร้อนผับเผาให้กับเรารุ่นพี่ที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนพราวสกิดเพื่อนเมื่อใหญ่รุ่นน้องปีหนึ่งที่อวดดีมามีเรื่องกับกลุ่มของเธอเดินมาทางโน้นพร้อมกับผัวที่รอรวยหน้ารอรำกายอันยิ่งใหญ่ยิ่งสร้างความอิจฉาเรียนโดหันไปมองกลุ่มนักศึกษาสามคนนั้นที่มองเมียเด็กของเขาแปลกจึงกลาดมองด้วยดวงตากราวเพื่อปรามพวกเธอไม่ให้ยุ่งกับคนรักของเขาพอละค่ะลินดาดาเห็นข่าวจ้องตาแทบหลุดออกจากเบ้ากับแม่รุ่นพี่ที่ปลูกสตรอเบอรี่เรียนส่วนพวกนี้เห็นทีว่าวันแรกของการเรียนของเธอก็คงจะไม่ราบรื่นนะแต่ไม่เป็นไรหากไม่มาขัดใจเธอแล้วก็เธอก็จะปล่อยผ่านไปก่อนแต่หากว่ายังมายุ่งกับเธอเจอดีแน่ต่อให้ตัวพ่อตัวแม่เจอตัวมันดาฝ้ายอย่างลินดาดาแล้วก็จะหนาวถ้ามีปัญหาก็บอกฉันนะค่ะกลับไปทำงานเถอะเดี๋ยวเสร็จไม่ทันจะมารับช้าเราก็จะกลับแท็กซี่นี่ไม่ใช่คำขู่เพราะว่าเธอทำจริงถ้าเธอช่วยฉันเสร็จเร็วแน่มือหนาแซดเข้าไปในกลุ่มผมของหญิงสาวเราก็ดึงเข้ามาหอมที่หัวสูดกลิ่นชมพูหอมๆเข้าเต็มปอดเพื่อสร้างกำลังใจแต่เสียงคลื่นเหียดอาเจียนที่ดังแว่วๆมาเข้าหูนี่รำคาญใจชะมัดจนเขาหันกลับไปแล้วก็พร่องคำหยาบคายออกมาถ้าแพ้ท้องก็ไปหาอะไรไปเปรี้ยวกินนะครับไม่ยืนโอ้อ้าตรงนี้ไม่น่ารำคาญหรือถ้าไม่มีเงินซื้อแล้วก็บอกมาเดี๋ยววันหลังจะเหมารถซาเร้งที่ขายผลไม้และของดองมาจอดที่หน้าตึกคณะแล้วก็ขึ้นป้ายตัวโตๆว่าสำหรับรุ่นพี่ปีสองที่แพ้ท้องรินดาสูดปากกับความแซ่บของคำพูดของเขามีอยากเชื่อว่าคนแบบนี้ก็ปากกันไกลใช้ย่อยสาบานว่านั่นข่าวด่าผู้หญิงโคตรแมนแต่ว่าพวกสายเผือกพวกนี้ต้องโดนแบบนี้แหละคนนี้ใช่ไหมที่มีเรื่องกับเธอใช่ค่ะกลับไปเถอะถือว่าหมาเห่าหอนไปวันๆก็แล้วกันขออีกนิดแล้วกันเสียงกระซิบกระซาบของเธอและเขาสร้างความเดือดดาลให้กับพราวกับมิ้นท์แล้วก็น้ำเป็นอย่างยิ่งท่าทางเหมือนโดนหมาโดนน้ำร้อนรวกดิดดิ้นไปมานั้นทำเอาเธอหัวเราะแทบตดแตกหยาบคายมากหน่อยฝ่าไว้ก่อนเธอโดนไปคราวก่อนยังไม่สำนึกถ้ามีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอดีแน่ใ
คราวนี้เป็นดินดาที่ชี้หน้าด่าพวกรุ่นพี่ปากดีผู้นี้โสตัสยังโง่เหรอปล่อยให้เล่นเป็นลิเกไปคนเดียวเถอะเธอไม่อินไปด้วยหรอกเมื่อหลังจากที่รีอันโดออกไปแล้วเสียงหมาเห่าก็ดังขึ้นคิดว่าเรียนที่นี่ไม่ได้มีรุ่นพี่ก็ลองดูรุ่นพี่ไม่ใช่พ่อไม่ต้องมาสอนเอาตัวเองให้รอดเถอะได้ข่าวว่าเกรดก็มินเมย์นักไม่ใช่หรือไงฮะคนอย่างรินดาหรือต้องยอมอยู่ใต้ตีนของใครไม่มีวันนี่แกฝากไว้ก่อนเถอะอย่าลืมมาเอาคืนก็แล้วกันนกกระจิบอยากจะปวดหัวเธอเดินมาจากโรงอาหารของตึกคณะหลังจากกินข้าวเช้าแต่ดันเจอเพื่อนที่ทำตัวเป็นนักเลงฝ่ายฝีปากกับรุ่นพี่แต่เช้าจึงต้องเข้าไปห้ามทับดินไปเถอะเดี๋ยวอาจารย์มานกกระจิบเปรมแล้วก็ปรามรวมเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของดีรดาไปเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญก็โดนรุ่นพี่ปีสองเพ่งเล็งอีกด้วยเปรมกับปามอยู่ห้องพักเดียวกันเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดทั้งคู่แล้วก็เห็นนกกระจิบฉุดกระชากรากลินดี้ออกมาจากหน้าตึกคณะนี่เป็นอะไรกันอีกต้องรากันมาแต่เช้าใหญ่รุ่นพี่ปากหมาผู้นั้นสิจ้องหาแต่เรื่องน่ารำคาญชิบหายเมื่อไหร่พวกแม่งจะจบไปดินดาใส่ยับเพราะว่าไม่ชอบใจตั้งแต่เอาน้ำมาเทราดหัวเธอคราวนั้นแล้วมันรังแกเกินไปแล้วสบายใจได้ฉันไปสืบไปแกแล้วคาดว่าพวกเราน่าจะจบก่อนขนาดเรียนแค่ปีหนึ่งก็ดรอปยาวเหยียดเสียนรกเลยแกเอ้ยนกก็จีบรู้เท่ากับโลกรู้สายกูรูประจำกลุ่มกล่าออกมาจริงหรอดีฉันจะเรียนโชว์เกียรตินิยมให้ดูให้พวกแม่งนั่นเห็นว่าไม่ต้องมีรุ่นพี่ปัญญาอ่อนที่วันๆแต่งหน้าอ่อยผู้เราไม่เรียนหรอกแกสบายใจได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้ฉันสกรีนมาแล้วแล้วก็จริง 100% ดีมากฉันจะขยี้ให้มันอายไปเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับฉันนักหนาไม่ได้ไปแย่งสามีพวกนั้นสักหน่อยแต่ว่าสามีเธอแซ่บจนพวกนั้นอิจฉาชะละนี่อย่าบอกนะว่าอยู่กันก่อนแต่งอยู่มานานแล้วตั้งห้าฉันอยู่บ้านเขามาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็โดนจับกินนี่นะสิโอ้โหแซ่บเกินเบอร์มากเพื่อนฉันพอแล้วพอแล้วพวกแกสองคนไปกันเถอะเดี๋ยวไม่มีที่นั่งสองหนุ่มกลุ่มเดียวกันรีบรังเพื่อนให้เข้าห้องเพราะว่าเดี๋ยวจะสายลินดาดานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมงอาจารย์ก็ยังไม่เข้านัด9โมงแต่จัด10โมงอาจารย์ยังไม่เข้าหมายความว่าวันนี้มามหาวิทยาลัยฟรีหรือไงอาจารย์คนนี้เข้าสายตลอดเลยไงวะตลอดสิมีหน้าคราวหน้า10โมงคอยเข้านะฉันนั่งจนหนาวในแล้วเนี่ยแอร์ห้องเลคเชอร์ก็เย็นยิ่งกับจะแช่น้ำแข็งนักศึกษาก็ไม่ปานเธอจึงบ่นกับเพื่อนอุบวันนี้เธอรีบลงจากรถจึงลืมเอาเสื้อคลุมมาด้วยจึงหนาวขาขนาดนี้อดทนหน่อยถ้ากับเรียนแค่2ชั่วโมงก็พักเที่ยงแล้ววันนี้มีเรียนแค่เช้ากินข้าวที่โรงอาหารเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะฉันไปนั่งกินคนเดียวแล้วเหงานกกระจิบไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยเธอไม่อยากคบใครแล้วท่าทางแสนเชยของเธอนั้นก็ทำให้เพื่อนคนอื่นไม่อยากมาเป็นเพื่อนด้วยนอกจากรินดี้แค่เพียงคนเดียวที่ยอมคบกับเธอได้สิฉันกินข้าวที่โรงอาหารก็ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวพอดีหลังจากเรียนจบคลาสที่แสนสั้นของอาจารย์การตลาดที่โมเสียมากกว่าสอนจนเธอนั่งหาวแล้วหาวอีกก็ได้เวลากินข้าวกลางวันเธอนารีอันโดให้มารับบ่ายโมงเพราะว่าจะกินข้าวที่โรงอาหารกับเพื่อนก่อนแม้อีกคนจะโวยวายแต่สุดท้ายก็ยอมเพราะบอกไปว่าคืนนี้จะป้อนของหวานถึงเตียงขณะที่ทั้ง4คนเดินเข้าโรงอาหารสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับสามรุ่นพี่อีกแล้วเฮ้ออยู่คณะเดียวกันเหม็นขี้หน้ากันต้องมาเจอกันอีกแต่ดีที่คนพวกนั้นกินร้านข้าวราดแกงส่วนเธอเดินไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแทนพี่พราวเมื่อเห็นว่าเธอเดินมากินข้าวที่โรงอาหาร
ก็สั่งเสียงดังทันทีป้าเอาปูผัดผงกะหรี่ค่ะคำว่ากะหรี่ดูจะเน้นแล้วก็หันหน้ามาทางลินดาซึ่งเธอก็หันหน้ามองเบะปากแล้วแสะยิ้มอย่างกวนตีนเช่นเดียวกันลุงคะเอาเกาเหลาตีนไก่พิเศษตีนค่ะพอดีว่ามีคนอยากกินตีนนกกระจิบที่กำลังต่อแถวเห็นสงครามย่อมๆของพี่ปีสองกับเพื่อนของเธอแล้วก็ถึงกับกุมขมับอุตส่าห์จะหาเพื่อนมากินข้าวดูเหมือนจะหาเรื่องสิมากกว่า